เมื่อกี้แสดงว่าที่พูดไปพูดผิดแล้วที่บอกว่าข้างหลังเนี่ยอายุเยอะสงสัยไม่ใช่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยจากการสังเกตดูนะครับข้างหลังเนี่ยโบกไม้โบกมือลุกขึ้นโต้ลุกขึ้นเต้นบางคนมันมากสะบัดผ้าเลยนะครับตรงนี้นะครับคนไหนครับไปแล้วใช่ไหมแม่แต่ว่าเอาไม่ใช่ขอโทษขอโทษสะบัดผ้าได้แต่ว่าไอ้ที่ใส่ใส่อยู่อย่าถอดมาสะบัดนะครับนี่ยิ่งแบบว่าเมื่อกี้เห็นแบบว่าอยู่ข้างหลังแอบฟังเห็นคุยกันนะครับมีเรื่องอะไรนะเข้าใจเข้าอะไรนะเข้าตาสุดท้ายเข้าอะไรกันอ่ะอยู่ข้างหลังได้คิดเข้าอะไรด้วย แหมก็นะครับเมื่อกี้แล้วก็แอบฟังสรรพคุณนะครับของสินค้าที่พูดมาเมื่อกี้นะครับก็ใช้กันบ่อยไหมครับที่ผู้ชายเนี่ยใช้กันบ่อยไหมครับไม่ต้องใช้เพราะว่าไม่ได้ทำอะไรตกดึกผมก็นอนแล้วครับอะไรอย่างนี้นะครับให้ฉันดูแลเธอเมื่อกี้นะครับเป็นเพลงแบบว่าความหมายดีๆนะครับที่เลือกมานะครับเหมือนกับร้านบูธของเราเนาะที่แบบว่าดูแลลูกค้าอะไรอย่างนี้เวลามีอะไรอย่างเงี้ยไม่จะเป็นสินค้าต่างๆหรือว่ายาเยอะอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปซื้อในนี้ได้นะครับที่ดูแลคนไทยทุกคนมานะครับก็ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าสาขาแบบว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ขอให้แบบว่าเยอะอย่างนี้ต่อไปเลยนะครับแฮ่ เอาอย่าทำให้เด็กเกรงสิน้องก็มีประสบการณ์ทำงานแค่ปีเดียวน้องก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะครับบางทีก็ไปไม่ถูกบ้างอะไรบ้างนะครับจะบอกว่าเป็นนักร้องมืออาชีพก็ไม่ใช่โปรเฟสชันนอลก็ไม่เลยนะครับเป็นนักร้องมือสมัครเล่นมาจากเวทีเดอะสตาร์นะครับจูงกระเป๋ามาจากบ้านนาแดนอีสานของลิศนะครับมาสมัครปรากฏว่าฟุกข้อรอดติดว่ะอะไรนี้สมัยก่อนเรียนร้องเพลงก็ไม่เคยเรียนนะครับร้องเพลงก็เพี้ยนนะครับใครได้ดูตอนประกวดนี่จะเห็นชัดเจนมากนะครับสมัยนั้นเสียงนี่แบบว่าไม่ได้เลือกนะครับหน้าตาเดี๋ยวคือเพิ่งจบจากบ้านนอกมานะครับสิวเซลเคิร์ฟเต็มหน้านะครับตอนนี้ก็1ปีที่ผ่านมาก็เอาแบบว่ามาพัฒนาตัวเองอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางงานเหมือนกันที่ไปแล้วเราตายคาเวทีนะครับหวังว่านี่จะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเนาะนะครับเพลงต่อไปที่ลิปเตรียมมานะครับคือล่าสุดนี้ลิปนะครับเพิ่งวางอัลบั้มไปนะครับเป็นอัลบั้มคู่ดิสแอนเซนนะครับร้านบูธนี่เขาขายซีดีไหมครับจะเป็นไรไหมถ้าแบ่งสักล็อกหนึ่งวางซีดีลิปไว้นั่นอัลบั้มวงคนอื่นช่างวันวาของลิปไว้นะครับก็เพิ่งวางซีดีไปเพิ่งวางอัลบั้มไปนะครับก็ในนั้นก็มีเพลงมากมายหลายเพลงแต่ตอนนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งโปรโมทออกมาเพิ่งปล่อยออกมานะครับอยากให้ลองฟังกันดูนะครับเป็นเพลงแนวน่ารักน่ารักสนุกสนานนะครับกขคครับ